8เศษ9ส่วน 2,564 ราชันโลกพิศวงเล่ม2 3แรงเอคลายที่ทำงานกับผู้พิทักษ์รัติการเริ่มยกระดับฐานะขึ้นทั้งความเป็นอยู่ของครอบครัวและความสามารถจนเขาได้กลายเป็นผู้วิเศษแล้วอีกทั้งยังมีการเปิดเผยถึงปริศนาของการฆ่าตัวตายของใครตัวจริงจนเขาทะลุมิติมาเข้าร่างนี้ในบางส่วนและยังคงมีการติดต่อแลกเปลี่ยนข่าวสารในสมาคมไพ่ทาโร่ที่เขาสามารถเรียกทุกคนเข้ามาเรื่องค่อนข้างดำเนินไปอย่างเรื่อยๆไม่รีบไม่ร้อนและไม่ช้าจนเกินไปนักคนเขียนแทบจะบรรยายเก็บรายละเอียดแทบทุกสิ่งทุกอย่างจนบางครั้งอดคิดไม่ได้ว่ามันจำเป็นต้องบอกด้วยหรือแต่โดยรวมถือว่าอ่านสนุกไปกับเรื่องราวที่ค่อยๆเพิ่มเข้ามาทีละนิดๆไม่น่าเบื่อครับมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปหลังจากที่คลายพระเอกเข้าทำงานในบริษัทรักษาความปลอดภัยแบล็คทอจริงๆคือหน่วยงานของผู้พิทักษ์รัติการของทางโบสถ์เทพีแห่งรัติการกลุ่มผู้ท่องนิทราเขากับเบนสันพี่ชายและเมลิซ่าน้องสาวตกลงจะหาที่อยู่ใหม่แทนห้องเช่าในย่านคนจนในขณะที่คลายมีหน้าที่ในการติดตามหาบันทึกตระกูลแอนทิโกนัสที่หายไปมันเป็นสาเหตุให้คลายเจ้าของร่างที่พระเอกทะลุมิติมาและเพื่อนฆ่าตัวตายเขากับพบมีคนแอบติดตามจึงแจ้งขอความช่วยเหลือจากดันหัวหน้าของคลายผู้วิเศษระดับเจ็ดมารฝันได้รับคำสั่งให้ทำตัวตามปกติโดยจะส่งคนมาเฝ้าระวังให้พอตกกลางคืนกับมีคนบุกเข้ามาในห้องนอนเขาดันจึงได้ทำการจับกุมผลจากการจับกุมนี้ทำให้ทราบว่าอีกฝ่ายคือกลุ่มพานดอนลับที่เป็นศัตรูกับทางโบสถ์เทพีรัติการและหมายตาบันทึกตระกูลแอนทิโกนัสเช่นเดียวกันเขาจึงมีความดีความชอบได้รับข้อเสนอถึงพลังที่จะทำให้ได้กลายเป็นผู้วิเศษใครจึงเลือกยังพลังผู้วิเศษสายผู้พยากรณ์มีความสามารถในการทำนายตามบันทึกของจักรพรรดิโรเซลรุ่นพี่ชาวจีนที่ย้อนเวลามาก่อนหลายพันปีที่รู้สึกเสียดายที่ไม่ได้เลือกพลังนี้ก่อนที่คลายและครอบครัวจะย้ายที่อยู่ไปยังตึกแถวในย่านคนชั้นกลางที่เช่าไว้นอกจากนี้เขายังได้เรียนศาสตร์ผู้วิเศษกับตาเท่านิวคนดูแลคลังอาวุธผู้วิเศษระดับ9ผู้เสาะหาความพิศวงพลังแรกที่เขามีคือเนตรวิญญาณสามารถมองเห็นถึงพลังชีวิตผู้คนว่าปกติเจ็บป่วยมีอารมณ์เช่นไรและบางครั้งเห็นถึงวิญญาณได้ในระหว่างที่ใช้พลังเนตรวิญญาณที่ได้มาเดินไปกลับระหว่างห้องเช่าของตนกับบ้านเพื่อนที่ฆ่าตัวตายใครสังเกตเห็นคลับนักพยากรณ์จึงเกิดความสนใจเข้าไปดูได้ลองทำนายดวงกับนักทำนายดูและเขายังคิดที่จะสมัครเป็นสมาชิกเพื่อจะได้เป็นนักทำนายในฐานะนักพยากรณ์แต่ยังไม่สามารถสมัครเป็นนักทำนายได้เพราะค่าสมาชิกแพงพอไปปรึกษากับตาเท่านิวกับทราบว่าผู้พิทักษ์รัติการต้องการคนแฝงตัวไปที่นั่นจึงสามารถเบิกค่าสมัครได้เขาจึงได้เบิกเงินไปสมัครเป็นนักทำนายของคลับนักพยากรณ์เมื่อถึงกำหนดนัดคลายได้ทำพิธีสะเดาะเคราะห์อีกครั้งทำให้เขาได้พบปะสมาคมไพ่ทาโร่อีกครั้งในครั้งนี้จัสติสออเดรตบุตรสาวขุนนางได้รับสูตรยาผู้วิเศษผู้ชมจากแอลเจอร์แฮงแมนผู้วิเศษระดับ7นักท่องทะเลจึงเริ่มทดลองและสามารถใช้พลังผู้ชมได้แต่ครั้งแรกยาของเธอกับโดนซูซี่สุนัขโกลเด้นรีทรีฟเวอร์ของเธอทานไปก่อนทำให้มันมีความสามารถเช่นเดียวกันระหว่างนั้นมีพ่อบ้านของครอบครัวพ่อค้าได้มาจ้างบริษัทแบล็คทอให้ช่วยตามหาบุตรชายพ่อค้าที่โดนลักพาตัวไปใครจึงร่วมมือกับเลโอนาร์ดผู้วิเศษระดับ8กวีเที่ยงคืนที่เคยสงสัยเขาเกี่ยวกับบันทึกตระกูลแอนทิโกนัสในการตามหาตัวบุตรชายพ่อค้าและจัดการคนร้ายได้สำเร็จแต่เขากับรู้สึกสัมผัสถึงอะไรบางอย่างได้กับคิดไม่ออกเลยไม่สนใจ
ในตอนกลางคืนเขาฝันด้วยพลังของนักพยากรณ์จึงทำให้ทราบว่าบันทึกที่ตามหาอยู่ใกล้ๆห้องที่คนร้ายลักพาตัวนำบุตรชายพ่อค้าไปซ่อนคลายจึงรีบไปบอกดันทันทีก่อนที่ผู้พิทักษ์รัติการจะรีบไปยังห้องพักดังกล่าวทันทีพบเพียงศพของหญิงชราตายมาประมาณ1สัปดาห์เป็นแม่ของเรย์บีเบอร์ที่เป็นเจ้าของห้องทำให้ได้ข้อสรุปว่าคลายโดนอะไรบางอย่างบงการให้นำบันทึกตระกูลแอนทิโกนัสมาให้เจ้าของห้องคือเรย์ก่อนที่จะกลับไปฆ่าตัวตายและสงสัยว่าเรย์น่าจะเป็นลูกหลานตระกูลแอนทิโกนัสคลายได้เรียนรู้สิ่งต่างๆในฐานะผู้วิเศษกับตาเท่านิวทั้งการทำพิธีกรรมศึกษาถึงเอกสารของผู้วิเศษสายต่างๆทั้งความสามารถว่าผู้วิเศษระดับ 7-8-9 มีความสามารถอะไรบ้างกลุ่มของผู้วิเศษต่างๆตลอดจนติดตามตาเท่านิวไปยังตลาดมืดสำหรับซื้อวัตถุดิบที่จำเป็นสำหรับผู้วิเศษส่วนงานที่ขับพยากรณ์มีหญิงสาวมาให้คลายถามถึงคู่มั่นที่ออกเรือไปแต่กลับมาช้ากว่ากำหนดมากก่อนที่เขาจะทำนายว่าคู่มั่นได้กลับถึงบ้านแล้วจึงทำให้คู่มั่นที่อยู่บนเรือที่ผู้คนฆ่ากันตายราวกับบ้าคลั่งรอดตายกลับมาได้กับฝันร้ายจึงมาให้เขาทำนายฝันอีกครั้งคลายจึงทำนายและรับรู้ได้ว่าสาเหตุที่คนบ้าคลั่งฆ่ากันเป็นเพราะผู้วิเศษที่เป็นผู้ยุยงทำการยุยงให้คนฆ่ากันส่งผลให้มีการจับกุมทริสผู้วิเศษประดับ8ผู้ยุยงที่เป็นคนของลัทธินางอสูรแต่ทริสกลับสามารถหลบหนีไปได้ก่อนการจับกุมส่วนในการติดต่อกันของสมาคมไพ่ทาโร่ครั้งที่3คลายก็ได้รับข้อมูลจากบันทึกของจักรพรรดิโรเซล3หน้าทำให้เข้าใจถึงการย่อยพลังของผู้วิเศษที่ว่าเล่นไปตามบทได้ดียิ่งขึ้นและหาวิธีให้จัสติสและแอลเจอร์สามารถทิ้งข้อความถึงเขาได้ในยามที่ต้องการเผื่อไม่สามารถมาประชุมได้ประมาณกระดานฝากข้อความและเพื่อตามหายังเรย์ที่มีบันทึกตระกูลแอนทิโกนัสจึงมีการนำตุ๊กตาไม้ที่เป็นวัตถุปิดผนึกระดับ2มีอันตรายระดับ2หมายเลข 2-049มีความสามารถในการควบคุมคนได้ต้องให้คนอื่นช่วยปลุกถ้าไม่ใช้ต้องเก็บใส่หีบออกมาตามหาจนกระทั่งไปถึงหน้าโกดังพวกของคลายที่นำโดยดันและผู้วิเศษอีก4คนมีเลโอนาร์ดลอเรตต้าผู้วิเศษระดับ8คนขุดสุสานแฮมานฝันและเบอร์เจียยังไม่บอกความสามารถกับโดนกลุ่มพานดอนลับที่นำโดยผู้สวมหน้ากากตัวตลกโจมตีจึงเกิดการต่อสู้กันถึงจะชนะแต่ตัวตลกสามารถหลบหนีไปได้ต่อมาพวกของคลายกับต้องเผชิญหน้ากับเรที่กลายเป็นสัตว์ประหลาดไปจากการทำพิธีถึงทุกคนจะร่วมมือกันยังจัดการกับสัตว์ประหลาดเรกับไม่สามารถสู้ได้จนเหลือเพียงดันลอเรตต้าและคลายที่ยังมีสติอยู่ลอเรตต้าที่ใช้พลังคนขุดศพสามารถเห็นถึงบันทึกตระกูลแอนทิโกนัสอยู่ในร่างของเรจึงให้ดันสะกดการเคลื่อนไหวของสัตว์ประหลาดเรไว้ก่อนที่จะล้วงเอาบันทึกตระกูลแอนทิโกนัสออกมาได้แต่สัตว์ประหลาดเรกับระเบิดออกทำให้ทุกคนสลบไปยกเว้นคลายที่อยู่ห่างออกมาแต่แรงระเบิดยังทำให้หีบที่ใส่2049แตกออกกระเด็นมาทางเขา2049ที่ออกมาได้จึงเข้าควบคุมคลายทันทีเขาจึงรีบใช้พิธีสะเดาะเคราะห์ถอดวิญญาณมายังโลกหมอกสีเทาอันเป็นที่นัดพบของสมาคมไพ่ทาโร่จึงเอาตัวรอดมาได้ก่อนจะกลับไปอีกครั้งเมื่อทำนายว่าปลอดภัยแต่พอกลับไปกับได้ยินเสียงตัวตลกเสนอให้เขาไปหยิบบันทึกตระกูลแอนทิโกนัสมาให้เพื่อแลกกับผลประโยชน์คือจะช่วยให้คลายเป็นผู้วิเศษระดับ8ของผู้พยากรณ์เพราะผู้พยากรณ์ระดับ8คือตัวตลกแต่คลายกับฉวยจังหวะที่ตัวตลกจะบุกเข้ามากับดึงเอาตัวตลกให้มาแทนที่เขาทำให้ตัวตลกตกอยู่ใต้อำนาจของ2049แทนก่อนที่จะยิงปืนสังหารอีกฝ่ายที่โดนควบคุมอยู่หลังจากจัดการตัวตลกได้คลายก็รีบช่วยทุกคนทันที
ยกเว้นเลโอนาร์ดที่เหมือนไม่บาดเจ็บอะไรก่อนที่ดันจะตรวจสอบและเก็บยังบันทึกตระกูลแอนทิโกนัสเพื่อให้ทางโบสถ์ผนึกมันไว้